อเ m เบอสุกร,วรวัวแลกลุ้นฟินฟินใช้คะแนนเลือกรุ้นรางวัลผ่านเซเว่นแอปคุณผู้ชมมาก่อติดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีผู้นำระดับสูงของฮามาสเนี่ยถูกสังหารในเลบานอนแล้วล่าสุดนี้เนี่ยก็มีแกนนำระดับสูงของฮิสบล็อกเหมือนกันนะครับถูกสังหารในเลบานอนเช่นกันทางฝั่งของกองทัพอิสราเอลก็ออกมาไม่ได้ยอมรับแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คนระับ กองทัพอิสราเอลก่อนอื่นปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกรณีสื่อต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มฮิสบลเลาะในเลบานอนกล่าวหาว่าอิสราเอลถล่มทางอากาศสังหารวิซัมชาวิลซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการกองกำลังรัตวันกองกำลังพิเศษชั้นยอดของฮิสบลเลาะขณะที่เขาอยู่ในภาคใต้ของเลบานอนแต่กองทัพอิสราเอลนะครับยอมรับว่าได้ถล่มเป้าหมายฮิสบลเลาะเมื่อวานนี้จริงพร้อมกับเปิดคลิปยืนยันด้วยว่า เป็นการตอบโต้ฮิสบัลล์ที่ยิงจรวดต่อต้านรถถังเข้าใส่เมืองคีริยัตชโมนาอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลก่อนในวันเดียวกันครับวิซัมทาวิลที่ถูกสังหารอยู่ในรถคันหนึ่งตกเป็นเป้าหมายการถล่มทางอากาศในจังหวัดคีเบตเซลิมในเลบานอนเมื่อวานนี้ นอกจากเขาคนนี้จะเป็นรองผู้บัญชาการกองกําลังรัฐวันแล้วชาวินยังเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติการของฮิสบัลเลาะในภาคใต้ของเลบานอนซึ่งมีพรมแดนติดก,กับอิสราเอลด้วยชาวินนับเป็นหนึ่งในแกนนาระดับสูงของฮิสบัลเลาะที่เสียชีวิตในความรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับฮิสบัลเลาะที่เกิดขึ้นตลอด3เดือนที่ผ่านมาสําหรับกลุ่มฮิสบัลเลาะนั้นก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ทรงอิทธิพลนะครับทั้งทหารและทางการเมืองในเลบานอนครับ การเสียชีวิตของทาวินเกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ซาเลเอาอารูรีรองผู้นำฮามาสถูกสังหารด้วยโดรนอากาศยานไร้คนขับในเลบานอนเมื่อสัปดาห์ก่อนทางฮามาสเองกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลแต่อิสราเอลก็ไม่รับไม่ปฏิเสธและทำให้เกิดความหวั่นกลัวว่าสงครามในกาซามันจะลามไปถึงเลบานอน จนสหรัฐต้องส่งรัฐมนตรีต่างประเทศมาเยือนอิสราเอลและตะวันออกกลางเป็นรอบที่4อยู่ในขณะที่เหตุรองผู้บัญชาการกองกําลังฮิสบอลลัสถูกสังหารครั้งนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกันครับกับที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาคูของอิสราเอลพึงประกาศเมื่อวานนี้ว่าจะทําทุกอย่างเพื่อฟื้นความมั่นคงในบริเวณชายแดนภาคเหนืออิสราเอลที่มีพรมแดนติดกับเลบานอนครับ ส่วนสถานการณ์ชายแดนอิสราเอลเลบานอนล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะฮิสบอลล้อยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังข้ามพรมแดนเข้าใส่กองกำลังอิสราเอลที่ประจำอยู่ในพื้นที่ชีบาฟาร์มพื้นที่พิพาทที่อิสราเอลยึดไปจากเลบานอนเมื่อหลาย10ปีก่อนและยิงเข้าใส่ที่ราบสูงโกลันที่อิสราเอลยึดไปจากซีเรียด้วย ทำให้ทหารอิสราเอลบาดเจ็บไปหลายคนและเสียงไซเรนเตือนภัยดังในพื้นที่เคฟาบลัมในอิสราเอลอิสราเอลตอบโต้โดยการส่งเครื่องบินขับไล่ไอพ่นถล่ทลมทางอากาศเป้าหมายฮิสบอลลอในเลบานอนทันทีในวันเดียวกันค่ะชีบาฟาร์มที่กลายเป็นเป้าหมายครั้งใหม่ของฮิสบอลล้อเป็นพื้นที่ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่พรมแดนเลบานอนซีเรียและที่ราบสูงโกลันที่อิสราเอลยึดครอง มีความยาว11กิโลเมตรกว้าง2.5กิโลเมตรเป็นพื้นที่พิพาทยาวนานตั้งแต่ปี1920เป็นชนวนความขัดแยง้งตั้งแต่อิสราเอลถอนกำลังจากเลบานอนในเดือนพฤษภาคมปี2000เพื่อหาข้อยุติว่าเป็นพื้นที่ของประเทศใดซึ่งในขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเสนอให้ชีบาฟาร์มเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของกองกำลังเฉพาะการสหประชาชาติในเลบานอน ฮิสบลลอเป็นพันธมิตรกับฮามาสจากนั้นก็เกิดการยิงข้ามพรมแดนตอบโต้กันไปมาเกือบทุกวนันระหว่างอิสราเอลกับฮิสบลลอกทำให้ทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บล้มตายรวมกว่า100คนแล้วโดยฝ่ายฮิสบอลลอเสียชีวิตมากกว่านอกจากนี้ยังกระทบประชาชนบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศต้ตองอพยพทิ้งบ้านเรือนค่ะในฉนวนกาซานะครับตอนนี้มีภาพสู้รบล่าสุดระหว่างอิสราเอลและฮามาส คือฮามาสเนี่ยยิงจรวดหลายลูกจากฉนวนกาซาเข้าใส่อิสราเอลเมื่อคืนนี้จรวดบางลูกยิงไกลถึงภาคกลางอิสราเอลแต่ถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลสอยร่วงลงมาครับเมื่อวานนี้อิสราเอลทิ้งระเบิดโจมตีเมืองเจี อัลบาในกาซากลางมีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย18คนบาดเจ็บจำนวนมากและทิ้งระเบิดเมืองขานยูนิสระบุว่าเป้าหมายเป็นคลังอาวุธของฮามาสเสียชีวิต10คนในเมืองนี้และโจมตีค่ายผู้หลีภัยปาเลสไตน์ในเมืองราฟาในกาซาใต้ด้วย ยอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์ในกาซานะครับล่าสุดนี้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า20,384คนแล้วครับแล้วก็ยังมีผู้คนบาดเจ็บเพิ่มเป็น58,926คนอันนี้เป็นตัวเลขที่รวบรวมมานะครับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปีที่แล้วจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขในกาซ่าครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t n n News ข่าเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ